แบบนี้มันหายไปเองยากใช่ที่มันจะโดดออกเองมันคงจะไม่โดดหรอกไม่โดดออกเนี่ยเนี่ยมันติดชะง่อนตรงนี้มั้ยชะง่อนมันชะโงกเข้ามาใช่มันเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจะต้องโดดโดดมันก็ชนชะง่อนมันก็ตกลงที่เดิมซึ่งยากที่มันจะหายออกไปเองใช่ถ้าไม่พามันออกไปมันอดีตนายพรานล่าสัตว์แกะสนามกว่า40ปีเชื่อสนิทใจว่าเก้งเผือกอีกตัวที่ยังหาไม่พบไม่ได้หายไปเองแต่มีคนพาออกไปเพราะตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าหากจะหายไปเองอาจเกิดได้จากการตกใจแล้ววิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหนีไปแต่นี่อยู่ในสวนสัตว์นับเป็นสัตว์เลี้ยงหากดูจากอาการตัวที่ยังอยู่จะพบว่ามีความเชื่องไม่ขี้ตกใจแต่หากมีการตื่นกลัวจริงจะกระโดดออกได้ยากเพราะกรงสูงกว่าระยะที่กระโดดได้ส่วนอีกตัวที่พบในท้องงูเหลือมไม่ติดใจอะไรเพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนไอ้รั้วอย่างขนาดนี้นะมันไม่ในมันที่มันอยู่ในที่เลี้ยงแล้วอ่ะมันชินกับคนแล้วอ่ะมันไม่สมควรที่จะโดดมันจะไม่โดดเลยนอกจากมันจะตื่นมันตกใจกลัวมันถึงจะโดดข้ามมันกระโดดได้สูงเท่าไหร่คะก็ถ้าเต็มวัยมันก็2เมตรเนี่ยข้ามได้ค่ะแต่ถ้าอยู่ในสวนสัตว์แบบนี้ถ้ากระโดดข้ามรั้วออกไปได้แล้วมันจะต้องไปเจอด่านอะไรอีกที่จะทำให้มันออกจากสวนสัตว์ไม่ได้ไงคะมันก็มีอ่ะมันตามที่จริงแล้วสวนสัตว์มันจะต้องมีหมู่บ้านอยู่รอบๆใช่ไหมมันจะต้องมีหมู่บ้านอยู่รอบๆสัตว์พวกนี้มันถ้ามันออกไปปุ๊บมันไปหากินเองไม่เป็นหรอกเพราะเขาเคยเลี้ยงมันมาแล้วถ้ามันเห็นคนปุ๊บมันก็จะเดินหาคนเลยสัตว์ถ้าเคยเลี้ยงแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะหายไปใช่มันต้องมีทำให้อดีตนายพรานเชื่อว่าเก้งเผือกอีกตัวยังมีชีวิตอยู่และคาดว่าถูกขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าในสวนสัตว์นำไปขายให้กับผู้ที่มีฐานะเพื่อเลี้ยงเสริมบารมีเป็นสิริมงคลเพราะตามความเชื่อแล้วพรานส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัตว์สีแปลกธรรมชาติเช่นสีขาวมักจะไม่ฆ่าแต่จะนำไปขายแทนเพราะมีมูลค่าสูงยิ่งเก้งเผือกหากส่งออกต่างประเทศทำเงินได้หลักล้านบาทขึ้นไปถ้าว่ามันตายมันก็ต้องเห็นซากแต่นี่มันไร้ร่องรอยมันจะไปกับรถตู้หรือมันจะไปทางเรือหรือมันจะไปทางเครื่องบินมันก็ต้องดูมันก็ต้องเฝ้าดูเคยพบกันในพานมาเป็นร้อยเป็นพันคนก็พูดคำเดียวกันน่ะว่าสัตว์พวกนี้สัตว์ที่เป็นมงคลน่ะจะไม่มีใครกล้าฆ่ามันหรอกสีขาวเนี่ยใช่สีขาวนี่แหละจะไม่มีใครกล้าฆ่ามันจะไม่มีใครกล้ายิงมันพานร้อยทั้งร้อยถ้าเห็นปุ๊บเขาจะไม่ยิงเลยเพราะอะไรคะเพราะราคาหนึ่งคือราคามันสูงพานเขาถึงไม่ยิงเขาจะถ้าเขาเห็นปุ๊บเขาก็จะแค่ล้อมจับเป็นมาราคามันไอ้สมมุติว่าเก้งเนี่ยถ้าตัวธรรมดานะไปขายได้พันหนึ่งถ้าไปยิงมันตายเนี่ยก็ขายได้อย่างมากเลยก็พันหนึ่งหรือสองพันเนื้อมันอะเนื้อมันไม่เยอะหรอกก็จะขายได้ประมาณพันหนึ่งหรือสองพันถ้ามันเปลี่ยนสปีชีส์เป็นสีขาวราคามันจะขึ้นเป็นร้อยเท่าจาก 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปเป็น100เท่าเลยถึงหลักล้านถึงถ้าแล้วแต่นายหน้าที่มันจะมาซื้อเราเมื่อเอาข้อมูลสัตว์จำนวนหนึ่งที่หายไปจากสวนสัตว์สงขลาให้อดีตนายพรานดูเขาบอกว่าสัตว์ที่หายไปเหล่านี้มักถูกนำไปขายในตลาดมืดหากวิเคราะห์ราคาพบว่าเก้งเผือกหลักล้านขึ้นไปสัตว์ตระกูลนกหลักแสนขึ้นไปและงูหลามทองอยู่ที่ 5,000 ถึง 60,000 บาทข้อมูลนี้ตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกไว้ว่าตลาดค้าสัตว์ป่าสร้างมูลค่ามหาศาลซึ่งเงินก้อนที่ได้มาจะไม่เข้าสู่สวนสัตว์แต่จะเข้ากระเป๋าผู้ร่วมขบวนการไม่ต่างจากขบวนการค้ายาเสพติดน่าสนใจว่าอดีตนายพรานยังยืนยันตรงกับผู้เชี่ยวชาญอนุรักษ์สัตว์ป่าว่าขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่ายังคงอยู่ทั้งในและนอกสวนสัตว์หากเป็นภายนอกผู้ค้าหรือพ่อค้าคนกลางจะใช้บ้านตัวเองเป็นแหล่งเก็บสัตว์ก่อนส่งขายตามออเดอร์ที่รับจากปลายทางซึ่งขบวนการนี้ปรับรูปแบบการค้าขายไปตามยุคสมัยซึ่งทำให้การตรวจสอบเข้าถึงได้ยากธิดาพรผู้แดนแทนสำนักข่าว TNN รายงาน
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ